สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Very Nush เดี๋ยววันนี้นุชจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตต้นลูกพรุนที่บ้านซัมเมอร์นะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วตามไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆอันนี้นุชไม่แน่ใจว่าต้นลูกพรุนอันนี้ที่นุชเคยลงคลิปไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเดือนกว่าๆได้นะคะเนี่ยตอนนี้มันเริ่มออกลูกไม่ใช่ออกลูกสิลูกมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะคะนุชก็เลยคิดว่าจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนี่นะคะเห็นไหมนี่โอ้โหอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งไว้ให้ดูนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินวนไปข้างบนก็มีนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูโอ้เยอะเลยคือลูกพรุนเนี่ยนะคะเพื่อนอย่างที่เคยบอกไปคลิปที่แล้วนะคะว่าช่วยระบายท้องนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกนะคะเอาไปทำน้ำผลไม้ปั่นหรือว่าทำเป็นแยมหรือว่ากินสดๆก็ได้นะคะเดี๋ยวนุชว่าเราค่อยๆเดินกันดูช้าๆก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆความดีก็มีเยอะนะคะแต่ความไม่ดีก็คือมันสุกพร้อมๆกันแล้วก็มันกินไม่ทันคือเมื่อปีก่อนนุชก็เอาไปทำแยมนะคะเพื่อนๆแล้วก็กินไปก็เยอะแล้วเหมือนกันค่ะเอาไปกินกับโยเกิร์ตนะคะอร่อยมากๆถ้ามีโอกาสจะทำให้ดูนะคะว่าแยมทำยังไงแต่อาจจะไม่สวยเหมือนกับที่เราซื้อจากที่ร้านนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราต้องเดินก้มๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากิ่งนี้มันเตี้ยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆข้างบนนู้นเยอะมากๆเลยเพื่อนเห็นไหมนี่นะคะอันนี้นุชเก็บเองไม่ถึงนะคะแต่อาจจะต้องใช้บันไดมาปีนแล้วก็ใช้ตะกร้อสอยแต่เวลาใช้ตะกร้อสอยมันจะมีปัญหาคือลูกที่มันไม่สุกมันจะร่วงลงมาด้วยนะคะอันนี้จะยังไม่ค่อยเป็นสีม่วงเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปหาไอ้ที่มันเป็นสีม่วงเข้มๆกันดีกว่านะคะข้างบนนู้นก็มีอันนี้นุชลืมไปเลยนะคะเนี่ยเพิ่งจะมาดูวันนี้ค่ะเพื่อนๆเมื่อกี้มาถ่ายคลิปดอกไม้นะคะก็เลยมาเห็นว่าลูกพรุนมันเป็นสีม่วงแล้วอ๋อแล้วก็มีร่วงอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิก็อาจจะเป็นพวกนกเนกมากินบ้างแล้วนะคะเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆเราเดินต่อกันเนาะโอ้นุชเจอแล้วกิ่งข้างล่างโอ้ดูกิ่งข้างบนก่อนโอ้ยมันสูงขนาดนี้ดูอันนี้ก่อนนะคะดูกันช้าๆนะคะเพื่อนคลิปนี้จะเป็นลูกพรุนอย่างเดียวเลยนะคะนี่เอาใกล้ๆนี่แหละนี่ค่ะเดี๋ยวตอนที่มันสุกม่วงมากกว่านี้ไม่รู้เพื่อนๆอยากดูหรือเปล่าเดี๋ยวนุชจะมาถ่ายให้ดูมันจะสวยมากกว่านี้อีกนะคะอันนี้มันแค่แบบว่ากลางๆอยู่ยังไม่เข้มมากแต่ก็สวยแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆดูสิดูลูกนี้ชัดๆลูกนี้นี่กินได้แล้วนะคะอร่อยหวานแน่นอนค่อยๆดูไล่ไปข้างบนยอดนู้นเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหมันเยอะมากๆเลยก็เท่าที่ทำได้นะคะก็คือเก็บไว้บางส่วนเพื่อกินนะคะแล้วก็บางส่วนก็
เอาไปแจกเพื่อนบ้านที่อยู่แถวๆนี้แต่ถ้าบ้านคนที่เขามีปลูกอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากได้นะคะเพราะว่าของเขาเองก็เยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะเพื่อนๆหลังจากที่นุชกลับไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์7วันนะคะวันนี้ก็มาที่บ้านสวนวันแรกเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งว่าลูกพลุนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเท่าที่นุชเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือว่าสุกหมดทั้งต้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่นะคะจำได้ไหมที่เมื่อสักครู่นี้ที่เพื่อนๆดูคลิปที่นุชถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้ก็เรามาดูต่อเนื่องกันเลยเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นสีเขียวๆอยู่ยังไม่สุกขนาดนี้นะคะตอนนี้เป็นสีม่วงหมดทางต้นแล้วค่ะนี่นะคะดูที่แรกว่าจะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่ามันสุกแล้วก็เลยเอามารวมไว้คลิปเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินดูกันนะคะเดี๋ยวนุชจะพาเดินดูช้าๆเหมือนกับเมื่อกี้นี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่นุชเก็บลูกพลุนนุชก็เอาไปแจกเพื่อนบ้านในระแวกใกล้เคียงนะคะแล้วก็คนที่รู้จักกันก็เป็นคนไทยผู้หญิงเป็นน้องๆผู้หญิงก็เอาไปฝากเขาด้วยเพราะว่าถ้าเอาไว้ที่บ้านเองนุชก็ไม่มีตู้เย็นเก็บค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าจะเอาไปทำแยมไหมคือแยมเมื่อปีที่แล้วก็ยังกินไม่หมดค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าปีนี้จะทำหรือเปล่านี่นะคะเราจะดูวนไปข้างบนนู้นเลยเนาะเนี่ยจะมีเสียงคนข้างบ้านนะคะเพื่อนบ้านเขาไม่ค่อยสบายก็เลยจะไอนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูของเราต่ออีกกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวเอาไปยังไงดีมันจะต้องผ่านกิ่งหลายกิ่งอยู่นะคะเนี่ยอะไรเข้าตานี่นะคะเดี๋ยวเอาไงดีเราจะเดินยังไงดีอยากจะให้ดูว่ามันเยอะสงสัยปีหน้าอาจจะต้องเร็มออกบ้างนะคะเพื่อนต้องเร็มกิ่งที่มันสูงๆออกไปไม่งั้นเราจะเก็บยากมากๆเลยค่ะคือแล้วก็ปีนี้นะคะมันเยอะมากๆเลยแล้วก็เบียดกันแน่นจนทำให้ไม่มีเขาเรียกอะไรดีอะช่องว่างระหว่างลูกของมันนะคะลูกของเขาอะค่ะทำให้เน่าค่ะถ้าเบียดกันมากๆเนี่ยมันจะเน่าแล้วก็เราไม่ได้มีปัญญามาแกะทีละลูกให้มีช่องว่างนะคะอุ้ยเดินไปเหยียบข้างล่างไปด้วยนี่นะคะเห็นไหมมีอยู่ปีหนึ่งนะคะนุชไม่ได้ลูกพลุนเลยค่ะเพราะว่าเวลาลูกพลุนออกดอกมาสีขาวๆนะคะอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นลูกพลุนใช่ไหมคะทีนี้มีอยู่ปีหนึ่งอากาศมันแปรปรวนมากค่ะพอดอกออกมาปุ๊บแล้วมีอยู่วันนะคะอากาศก็เย็นจัดทันทีทำให้ดอกของลูกพลุนนะคะแข็งค่ะคือเย็นจนแข็งเลยเป็นน้ำแข็งเลยค่ะก็เลยดอกก็เลยร่วงนะคะแล้วปีนั้นก็ไม่ได้ลูกพลุนแม้แต่ลูกเดียวเลยค่ะเพื่อนๆนี่ตอนนี้มีนกนึกก็มากินกันอย่างสนุกสนานเดี๋ยวเรามาดูตรงใกล้ๆที่เราพอจะถ่ายได้นี่นะคะนี่ค่อนข้างจะใกล้หน่อยเดี๋ยวภาพนิ่งท้ายคลิปจะมีสวยๆให้ดูถ่ายเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อปีหน้า
อาจจะไม่ได้ดกขนาดนี้ก็จะเป็นบางปีนะคะบางปีดกสลับกันบางปีก็ได้น้อยไปดูใกล้ๆตรงนี้บ้างอันนี้นุชเดินวนครบแล้วนะคะ1รอบนี่เรามาไล่ดูจากด้านล่างนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปข้างบนนู้นคิดว่าน่าจะเห็นนะคะมันจะม่วงๆมืดๆหน่อยฝั่งนี้น่าจะเห็นอยู่เนาะค่ะและที่เพื่อนๆ เห็นอยู่นี่นะคะก็คือลูกพรุนที่นุชเพิ่งจะเก็บหลังจากที่นุชถ่ายคลิปเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้เวลาประมาณ20นาทีก็เก็บเฉพาะลูกที่เอื้อมถึงค่ะส่วนสูงๆนี่คงต้องเป็นพรุ่งนี้ค่อยเอาบันไดมาปีนเก็บนะคะอันนี้ก็เลยเก็บมาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างก่อนอันนี้ก็เยอะอยู่นะคะที่เพื่อนๆเห็นอันนี้ก็ทานสดๆนุชว่าน่าจะได้วิตามินมากกว่าที่เราจะเอาไปผ่านความร้อนนะคะเห็นแล้วก็น่าจะได้หลายวันอยู่ค่ะอันนี้โอเคนะคะค่ะและที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี่ก็คือผู้ช่วยทำความสะอาดสนามหญ้าของนุชเองนะคะเนื่องจากว่าลูกพรุนเนี่ยมันสุกมากก็เลยร่วงลงมาตลอดเวลาก็จะมีเจ้ากวางน้อยนี่นะคะมาช่วยกินไม่งั้นนุชก็จะต้องเป็นคนไปเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งเองนะคะนี่เวลาเช้ามากๆเลยนะคะที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวเขาจะเดินกลับมาอีกรอบนึงนะคะทุกทีมา2ตัวนะคะแต่เช้านี้มาแค่ตัวเดียวบางทีนุชเห็นก็เอามือถือมาถ่ายคลิปไม่ทันนะคะเพราะว่าเร็วมากๆเลยอันนี้ค่อนข้างจะได้โอกาสช่วงเวลาดีๆนี่ก็เลยได้เก็บภาพนานหน่อยอันนี้เขามาแต่เช้าเลยนุชก็หยิบมือถือมาทันนะคะนี่ตอนนี้ก็ประมาณ6โมงเช้าน่าจะได้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะดูที่เขาเพราะว่าที่นุชเห็นเนี่ยตัวเมียจะไม่มีเขานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูจับภาพได้อีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งไปแล้วค่ะตอนนี้นุชกำลังเห็นกวางอีกตัวนะคะน่าจะเป็นตัวเดิมกับที่มากินลูกพรุนที่สนามหญ้าหน้าบ้านนะคะเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างเห็นบ่อยกำลังจ้องตากันว่าใครจะเดินไปก่อนแต่อันนี้นุชถ่ายคลิปอยู่ค่อนข้างไกลถ้าเห็นนุชใกล้ๆสงสัยเขาน่าจะวิ่งหนีไปนะคะเนี่ยเดินไปละตรงที่เพื่อนๆ เห็นอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นลานจอดรถนะคะเดินไปทางนู้นละโอเคนะคะสำหรับคลิปลูกพรุนปี2022ของนุชก็คงจะประมาณนี้หวังว่าคงจะถูกใจสายที่ชอบผลไม้เปรี้ยวๆหวานๆอันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเฮโด
때문에내가변할줄은몰랐어 예뻐져라예뻐져너만내게빠져들수있게예뻐져예뻐져예뻐져라예뻐져그누구도다가올수없게예뻐져 Yes go Chico